สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของจุดกำเนิดของเส้นทางสายไหมไปฟังกันเลยครับเป็นเวลากว่า 1,500 ปีที่ได้มีการเดินทางผ่านเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมซึ่งมีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการขยายของวัฒนธรรมที่หลากหลายเส้นทางสายไหมเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างจีนและตะวันออกไกลกับตะวันออกกลางและยุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อราชวงศ์ฮั่นในประเทศจีนเปิดการค้ากับตะวันตกอย่างเป็นทางการใน130ปีก่อนคริสตกาลเส้นทางสายไหมยังคงใช้ในการเดินทางเรื่อยมาจนถึงปีคริสตกราช1453เมื่อจักรวรรดิออตโตมันคว่ำบาตรการค้ากับจีนและปิดเส้นทางเหล่านี้แม้ว่าจะผ่านมาเกือบ600ปีแล้วที่เส้นทางสายไหมถูกใช้เพื่อการค้าระหว่างประเทศแต่การดำเนินการค้าในเส้นทางนี้ยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความต้องการในอดีตมาจนถึงทุกวันนี้มีการกล่าวว่าเส้นทางสายไหมไม่ใช่ถนนจริงหรือไม่ได้เส้นทางเดียวที่ใช่ค้าขายคำนี้หมายถึงเส้นทางการค้าที่ผู้ค้าใช้มานานกว่า 1,500 ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นของจีนที่เปิดการค้าใน130ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 1,453 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อจักรวรรดิออตโตมันปิดการค้ากับตะวันตกนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันและนักเดินทางเฟอร์ดินานด์ฟอนริชโฮเฟิร์นใช้คำว่าเส้นทางสายไหมเป็นครั้งแรกในปีคริสตกราช 1877เพื่ออธิบายเส้นทางการเดินทางค้าขายขนส่งของสินค้าระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกคำนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำอุปมาสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและแนวคิดระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายแม้ว่าเส้นทางการค้าจะเรียกกันทั่วไปว่าเส้นทางสายไหมแต่นักประวัติศาสตร์บางคนมักใช้คำว่าซิลรูทเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางมากมายที่ผู้ค้าใช้เส้นทางสายไหมอาจเป็นเส้นทางการค้าที่ทุกคนใช้ในการค้าขายมากขึ้นและเป็นเส้นทางหลักที่เปิดในการค้าขายระหว่างตะวันออกไกลและยุโรปในสมัยราชวงศ์ฮั่นช่วงการปกครองจีนตั้งแต่206ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตกราช220จักรพรรดิฮั่นอูส่งทูตจักรวรรดิจางเฉียนไปติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเอเชียกลางใน138ปีก่อนคริสตกาลในรายงานของเขาเขียนขึ้นจากการเดินทางของเขาได้ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้คนและดินแดนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกแต่การขนส่งสินค้าและการเดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ยังคงมีช่วงระยะเวลาที่นานกว่านั้นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อซูซาในอิหร่านในปัจจุบันมีระยะทางมากกว่า 1,600 ไมล์ซึ่งทางตะวันตกเชื่อมต่อไปยังซาดิสใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในตุรกีสมัยใหม่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ปกครองเปอร์เซียคือดาริสที่1ในช่วงของจักรวรรดิอาร์เคเมนิดประมาณ300ปีก่อนการเปิดเส้นทางสายไหมและชาวเปอร์เซียยังขยายถนนรอยัลเพื่อรวมเส้นทางขนาดเล็กที่เชื่อมต่อเมโสโปเตเมียกับอนุทวีปอินเดียและแอฟริกาตอนเหนือผ่านอียิปต์ในขณะเดียวกันอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ปกครองอาณาจักรกรีกโบราณแห่งมาซิโดเนียก็ยังทำการขยายการปกครองของเขาไปยังเปอร์เซียผ่านถนนสายหลักในที่สุดบางส่วนของเส้นทางสัญจรก็ถูกรวมเข้ากับเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมมีระยะทางประมาณ 6,437 กิโลเมตรหรือ 4,000 ไมล์ผ่านหลายประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นรวมถึงทะเลทรายโกบีและเทือกเขาปามีแต่ด้วยการดูแลรักษาที่ไม่ทั่วถึงมักทำให้ถนนที่ใช้ในการเดินทางมีสภาพที่ไม่ค่อยดีมากนักและมักจะมีเรื่องโจมทำการปล้นสินค้าอยู่บ่อยครั้งผู้คนต่างหาวิธีปรับเปลี่ยนการเดินทางเพื่อป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการปล้นนี้โดยการที่พ่อค้าต่างๆได้รวมตัวกันเดินทางมาเป็นคาราวานพร้อมกับอูฐหรือสัตว์พาหนะอื่นๆระหว่างเส้นทางจะมีที่พักขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคาราวานเซไรซึ่งมีเหล่าพ่อค้าจำนวนมากที่เดินทางมาพักที่นี่ในระหว่างการเดินทางแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่ไม่หยุดพักและเดินทางตลอดเส้นทางทำให้เกิดพ่อค้าคนกลางและพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากตลอดการเดินทางในเส้นทางนี้สินค้าจำนวนมากที่มีการขนส่งตามเส้นทางสายไหมส่วนมากจะมาจากพ่อค้าที่ขนผ้าไหมจากจีนไปยังยุโรปซึ่งจะใช้ในการแต่งกายของราชวงศ์และผู้ปกครองที่มีฐานะร่ำรวยและสินค้ายอดนิยมอื่นๆจากเอเชียได้แก่หยกและอัญมณีอื่นๆเครื่องลายครามชาและเครื่องเทศมาเครื่องแก้วสิงห์ทอและสินค้าที่ผลิตได้มีการขนส่งผ่านไปยังเส้นทางที่อยู่ทางทิศตะวันออกเส้นทางการค้าทางตะวันออกและตะวันตกระหว่างกรีซและจีนเริ่มเปิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1และ2ก่อนคริสตกาลจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิคูชานซึ่งปกครองดินแดนในอินเดียตอนเหนือในปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากการค้าที่เริ่มต้นขึ้นในเส้นทางการค้าตามเส้นทางสายไหมที่น่าสนใจคือคำภาษากรีกโบราณที่ใช้ในการค้ากับประเทศจีนคือซิริสซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งผ้าไหมอย่างไรก็ตามแม้จะมีการเชื่อมโยงการค้าที่ชัดเจนแต่คำว่าเส้นทางสายไหมก็ไม่ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี1877เมื่อนักภูมิศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันอย่างเฟอร์ดินานด์ฟอนริชโฮเฟิร์นได้ใช้เพื่ออธิบายเส้นทางการค้าเป็นครั้งแรกแต่นักประวัติศาสตร์มักใช้คำว่าเส้นทางสายไหมซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่ามีเส้นทางสัญจรมากกว่า1เส้นทาง
เส้นทางสายไหมที่มุ่งสู่ประเทศจีนเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางที่ขยายจากมหานครกรีกโรมันของอันทิโอคข้ามทะเลทรายซีเรียผ่านพันเมราไปยังเทซีฟอนเมืองหลวงของพาเทียนและเซลูเซียบนแม่น้ำไทกริสซึ่งอยู่บริเวณเมืองเมโสโปเตเมียในอิรักในปัจจุบันเส้นทางการค้าจากเซลูเซียจะผ่านไปทางทิศตะวันออกเหนือเทือกเขาซากรอสไปยังเมืองเอ็กบาตานาปัจจุบันคืออิหร่านและเมิร์ฟปัจจุบันคือเติร์กเมนิสถานซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมต่อผ่านไปยังอัฟกานิสถานในปัจจุบันและทางตะวันออกสู่มองโกเลียและจีนเส้นทางสายไหมยังนำไปสู่ท่าเรือในอ่าวเปอร์เซียซึ่งสินค้าถูกขนส่งขึ้นไปยังแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเส้นทางจากเมืองเหล่านี้ยังเชื่อมต่อกับท่าเรือตามแนวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งสินค้าถูกส่งไปยังเมืองต่างๆทั่วจักรวรรดิโรมันและเข้าสู่ยุโรปแม้ว่าเส้นทางสายไหมจะเป็นชื่อเรียกที่มาจากความนิยมของผ้าไหมจีนในหมู่พ่อค้าของจักรวรรดิโรมันและที่อื่นๆในยุโรปแต่สินค้านี้ไม่ได้เป็นเพียงการส่งออกที่สำคัญจากตะวันออกไปยังตะวันตกการค้าตามแนวที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมเป็นทางเศรษฐกิจรวมถึงผักและผลไม้ปศุสัตว์ธัญพืชหนังและเครื่องมือวัตถุทางศาสนางานศิลปะอัญมณีและโลหะและที่สำคัญกว่านั้นคือภาษาวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาปรัชญาและวิทยาศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์เช่นกระดาษและดินปืนซึ่งคิดค้นโดยชาวจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและความยั่งยืนต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในตะวันตกสินค้านี้ยังเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดระหว่างตะวันออกและตะวันตกการประดิษฐ์กระดาษที่ถูกคิดขึ้นในประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสต์กาลทำให้เกิดการใช้งานที่แพร่กระจายผ่านเข้ามายังเส้นทางสายไหมและเข้ามายังซามาร์คันด์ก่อนในราวคริสต์ศักราช700ก่อนที่จะเข้าไปยุโรปผ่านท่าเรืออิสลามซึ่งในขณะนั้นจะอยู่ระหว่างซิซิลีและสเปนแน่นอนว่าการมาถึงของกระดาษในยุโรปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยอักษรที่เขียนขึ้นกลายเป็นรูปแบบสำคัญของการสื่อสารมวลชนเป็นครั้งแรกจนนำไปสู่การพัฒนาแท่นพิมพ์ของกูเทนแบกในที่สุดก็มีการอนุญาตให้มีการผลิตหนังสือจำนวนมากจนนำไปสู่การผลิตหนังสือพิมพ์ซึ่งทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลได้กว้างขึ้นนอกจากนี้เครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ในทางตะวันออกกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในตะวันตกที่นำมาใช้ปรุงอาหารกันทั่วยุโรปส่วนใหญ่ในทำนองเดียวกันเทคนิคการทำแก้วก็ได้แพร่กระจายไปทางตะวันออกไปยังประเทศจีนและต้นกำเนิดของดินปืนไม่ค่อยมีใครรู้แน่ชัดว่ามาจากไหนแม้ว่าจะมีการอ้างอิงถึงดอกไม้ไฟและอาวุธปืนในประเทศจีนในช่วงต้นปีที่600นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าดินปืนถูกส่งออกตามเส้นทางสายไหมไปยังยุโรปซึ่งได้รับการขัดเกลาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในปืนใหญ่ในอังกฤษฝรั่งเศสและที่อื่นๆในช่วงปี1300และทำให้รัฐต่างๆสามารถสร้างข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในสงครามดังนั้นการส่งออกดินปืนมีผลกระทบอย่างมากต่อประวัติศาสตร์การเมืองของยุโรปเส้นทางสายไหมยังเปิดช่องทางสำหรับนักสำรวจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของตะวันออกไกลซึ่งได้มีนักสำรวจชาวเวนิสที่มีชื่อว่ามาโคโปโลได้ใช้เส้นทางสายไหมเดินทางจากอิตาลีไปยังจีนซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิมองโกเลียซึ่งพวกเขามาถึงในปีคริสต์ศักราช1275โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาไม่ได้เดินทางโดยเรือแต่กลับกันเขาเดินทางโดยอูฐตามเส้นทางบกพวกเขามาถึงซานาดูพระราชวังฤดูร้อนอันหรูหราของจักรพรรดิกุบไลข่านแห่งมองโกเลียโดยรวมแล้วนักสำรวจใช้เวลา24ปีในแถบเอเชียโดยการทำงานให้กับรัฐของกุบไลข่านซึ่งเป็นคนเก็บภาษีมาโคโปโลกลับไปที่เวนิสอีกครั้งผ่านเส้นทางสายไหมในปี1295เวลาเดียวกับที่จักรวรรดิมองโกเลียกำลังตกต่ำการเดินทางข้ามเส้นทางสายไหมของเขากลายเป็นเรื่องราวในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าการเดินทางของมาโคโปโลซึ่งทำให้ชาวยุเข้าใจการค้าและวัฒนธรรมเอเชียได้ดีขึ้นหนึ่งในนักเดินทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นทางสายไหมคือมาโคโปโลในคริสต์ศักราช 1254-1324 มาโคเกิดในครอบครัวพ่อค้าที่ร่ำรวยในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีและร่วมเดินทางไปกับบิดาที่ประเทศจีนขณะนั้นคือคาเทเมื่อเขาอายุเพียง17ปีพวกเขาเดินทางมานานกว่า3ปีก่อนที่จะมาถึงพระราชวังของกุบไลข่านที่ซานาดูในปีคริสต์ศักราช 1275มาโคอาศัยอยู่ที่รัฐของข่านและถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจไปยังพื้นที่ต่างๆของเอเชียที่ชาวยุโรปไม่เคยไปเยือนมาก่อนเมื่อมาโคโปโลกลับมาเขาได้เขียนเกี่ยวกับการผจญภัยของเขาที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆแท้จริงแล้วเส้นทางสายไหมยังมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ศาสนาและความคิดที่แพร่กระจายไปตามเส้นทางสายไหมเช่นเดียวกับสินค้าเมืองเส้นทางเติบโตเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและม้าที่ได้รับการนำเข้าไปยังจีนที่มีส่วนช่วยในการขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลในขณะที่ดินปืนจากจีนเปลี่ยนลักษณะของสงครามในยุโรป
และอื่นๆและโรคที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปตามเส้นทางสายไหมงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการตายที่เกิดขึ้นได้ทำลายพลเมืองของยุโรปในช่วงปลายปีที่1340มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายจากเอเชียไปตามเส้นทางสายไหมยุคแห่งการสำรวจก่อให้เกิดเส้นทางที่เร็วขึ้นระหว่างตะวันออกและตะวันตกแต่บางส่วนของเส้นทางสายไหมยังคงเป็นเส้นทางที่สำคัญในหมู่วัฒนธรรมที่หลากหลายปัจจุบันบางส่วนของเส้นทางสายไหมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ